จุดท่องเที่ยวที่ผมจะไปดำน้ำหน้าหาดตรงนี้นะครับก็คือเขาสะบ้าแหลมปะการังนะครับเป็นจุดที่หาไม่ยากนะครับมีป้ายบอกชัดเจนอยู่ติดถนนด้วยครับจุดท่องเที่ยวนี้นะครับอยู่ระหว่างหาดป่าวีบและก็แหลมปะการังนะครับเรียกว่าหาดเขาสะบ้านะครับจุดท่องเที่ยวนี้นะครับมีความพิเศษของลักษณะของชายหาดนะครับซึ่งมีหินแปลกประหลาดน่าสนใจมากเลยตามผมมาด้วยกันเลยครับหลังจากที่ขับรถเข้ามาในซอยได้สักพักหนึ่งนะครับจะมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงนะครับก็คือบริเวณปากทางเข้าที่ไปหน้าหาดนะครับจะสังเกตดีๆว่าตรงนี้ไม่มีป้ายอะไรชัดเจนเลยนะครับเป็นเพราะว่ามันถูกเสาไฟฟ้าบังนั่นเองครับนี่ครับผมป้ายซอยหาดเขาสะบ้าอยู่นี่เองครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหาดเขาสะบ้าปะการังนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วก็น้ำก็กำลังลงนี่โขดหินเต็มไปด้วยปูและนกอยากลงไปดำดูแล้วเกินลองไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงหาดบริเวณไหนที่มีโขดหินเยอะๆนะครับส่วนมากก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยอยู่นะครับที่ซ่อนตามซอกหินนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เขามาตกปลาด้วยนะครับบรรยากาศก็ชิลๆเลยครับแต่ก็ต้องระวังเพราะก้อนหินเยอะมากเลยมีนกมาคอยจิกปูกินด้วยนะครับทั้งปูทั้งหอยปูก็เยอะมากเลยนะครับปูเยอะเลยได้สำรวจลองดำน้ำดูแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีแค่สาหร่ายเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับสาหร่ายแบบนี้ครับกล้องนะครับที่จะถ่ายใต้น้ำได้แอบดำๆเนี่ยเลยก็เลยไม่ได้มีภาพของใต้น้ำมาให้ดูนะครับเสียดายจริงเลยใช่ครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีสาหร่ายค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเป็นแพเต็มเลยนะครับดำๆเนี่ยมีหมดเลยสวยงามยิ่งพอน้ำค่อยๆลดลงนี้ก็จะเห็นสาหร่ายโผล่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเกาะตามโขดหินอย่างหนาแน่นเลยไปสำรวจบริเวณที่เป็นชายหาดกันดีกว่าครับมหัศจรรย์ของที่นี่นะครับคือหินที่มันตั้งแบบข้างหลังผมเนี่ยครับโอ้โหตั้งเตะเป็นคล้ายๆกับหูฉลามเลยนะครับสุดยอดเลยมันไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะครับข้างหน้านู้นก็มีนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับยังมีใช่แล้วครับหินเหล่านี้เป็นหินที่ประหลาดมากเลยนะครับมันถูกตั้งเรียงกันแบบนี้มันเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดยอดเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งมหัศจรรย์มากแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยที่นี่ถือเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็แปลกดีครับแปลกดีนอกจากหินที่ตั้งๆแบบนี้นะครับก็มีหินอื่นๆอีกที่หน้าตาประหลาดๆเยอะเลยนะครับนะครับดูสิครับ
มือนขนมปังเลยนี่ครับโอ้โหและยิ่งถ้าเกิดตอนน้ำลดลงนะครับก็สามารถเห็นลักษณะของก้อนหินเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับว่าเป็นรูปร่างแบบไหนมหัศจรรย์จริงๆครับผมจะดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ